จากความเดิมตอนที่แล้วแบบ Ultimate Despair เหมือนจุนโกะอะไรพวกเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วอะไรมันลอยวะเนี่ยฮะอะไรเนี่ย What is this ว่าแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ดังกันลนป้า V3 Killing Harmony กับ Death Set นะครับผมถือเป็นวันดีนะฮะก็มีเวลาว่างมาทำดังกันลนป้าบ้างหลังจากที่แต่ช่วงนี้กำลังใกล้สอบก็เลยต้องฟิตหนังสือซะหน่อยนะครับยังแย่จริงแต่มีถ้าวันนี้มีข่าวร้ายเบานิดหน่อยอาจจะมีข่าวร้ายชั่วคราวดีกว่าเพราะว่าซีรีส์ Legend of Hero นะครับเดี๋ยวต้องขอหยุดไปก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นซีรีส์ที่ต้องใช้คำแปลนะครับผมก็เลยมันเป็นซีรีส์ที่หนักเล่นทำแล้วหนักกว่าดังกะลอนป้าเพราะดังกะลอนป้ามันไม่ต้องแปลใช่ป่ะมาถึงเราก็นั่งอ่านอย่างเดียวแต่ว่า Legend of Hero เนี่ยผมต้องเข้าไปเล่นรอบหนึ่งเพื่อจะไปเอาสคริปต์ว่ามันพูดอะไรบ้างข้างในจดใส่กระดาษแล้วค่อยเอามาพูดนั่นก็คือหมายถึงว่าอัดถึง2ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะก็ลำบากมากครับแล้วก็ต้องมานั่งเช็คนู่นเช็คนี่ระหว่างที่ตัดต่อแล้วก็โพสลง YouTube ซึ่งมันลำบากกว่าดังกะลอนป้ามากดังกะลอนป้านี่เล่นแค่ที2ทีอาจจะแบบมีติดๆขัดๆบ้างแล้วก็ตัดออกนู่นตรงนู้นบ้างตรงนี้อ๋อนี่ฟรีไทม์โอเคตัดตรงนู้นออกบ้างตรงนี้ออกบ้างก็ไม่มีปัญหาแหละมันไม่เหมือน Legend of Hero ไงก็เลยต้องขอหยุดไปก่อนนะครับต้องขอโทษจริงนะครับสำหรับคนที่ติดตามดังกะLegend of Hero อยู่นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ดังกะลอนป้านี่ก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าน้อยลงครับจนถึงวันที่14นี่ผมถึงจะเสร็จกิจแล้วกลับมาอยู่ในสเกดูตารางเดิมภาษาไทยเรายังบอนดิ้งค่ะใครตบไม่ได้เสียใจมากก็อย่างที่คุณเคนบอกนะครับว่ายังงอนไม่เลิกอีกนะครับใช่ผมเพิ่งรู้ว่ามันผู้หญิงไงเนี่ยเมื่อกี้ยังแมนกับมึงอีกกระโถเอ้ยเมื่อตอนนั้นไปสื่อสวนกันในโลกโลกไซเบอร์โลก VR ก็ไม่ชวนมากี่แค่ยังงอนแค่แป๊บเดียวเองจริงโอเคแต่ว่ากูไม่ใช่ไซคิกมันนะมันก็ชอบเรียกกูว่าไซคิกอยู่นั่นแหละอยู่ดิกูไม่ใช่ตัวประกอบกูไม่ใช่ตัวสำรองกูไม่ใช่ผู้ช่วย I'm not his assistant โอเคปัญหาของมากิคือมันไม่รู้จะให้อะไรอ่ะอันนี้กันอ่ะ3 hit KO sandbag อ่ะเพื่ออยากฟงอยากฝึกอะไรเอาไปโอเคผมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยชอบด้วยเย้อะมีอะไรด้วยอะฮะเน่อ๋อพูดถึงเพื่อนสนิทของมากิตอนที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าใช่ป่ะลงใจเพราะได้ยินว่ามากิมีเพื่อนไงอ้าวเหรอทำไมมันไม่เห็นน่าเกลียดเลยก็แค่เป็นห่วงเป็นใยกันเฉยขี้โม้มัน gross ขนาดนั้นเลยอ่ะได้ในไม่นึกว่าฟากิจะเคยมีเพื่อนสนิท ทำไม
เด็กปกติขอโทษนะทำเพื่อเพื่อนใช่ไหมเราไม่ได้เจอกันปีแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทอะอ๋อไม่น่าเชื่อว่ามากิเคยมีความทรงจำแบบนี้ด้วยsurprisingly cute ให้เดานะถ้าเราเลือกอันนี้มันจะบอกว่าชินิต้าเนาะอยากตายเหรอ I can't even imagine มันทำไมมันรู้สึกแบบกลางๆกึ่งแนวแบบ offense นะแบบนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้อะไรวันนี้ So it was fun ฮะคงสนุกมากเลยสินะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้กูอยากแย่เมื่อกี้นี่แน่นี่แน่ทำไมทำไมรู้สึกว่ากูชื่อจีกูว่ามึงการพูดอย่างนี้ใส่ผู้หญิงมันไม่ถูกต้องเลยใช่ก็เหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่ต่างกันอัดคราวนี้มันมีปัญหาเรื่องจอยจังไหมจอยหลุดบ่อยทำอะไรดีนะเรามีเราไม่ได้ไฟมาตั้งนานแล้วตรงนั้นเนี่ยคาสิโนแม่โหเรามีคาสิโนมีกาชาไทม์มีของเยอะแยะให้ทำเลยเอาไปที่คาสิโนกันก่อนเลยดีกว่าสตาร์ทโบนัสสเก็ตเตอร์ตาโตได้ทั้ง5โบนัสเกมมันต้องถูกบ้างแหละโหเอาจริงดินี่แหละเป็นดวงยิ่งกับกาชามันคือสล็อตนั่นเองไม่มันก็คือกาชาแหละไม่ต่างกันแม็กเบสดีว่าอย่าไปกลัวไม่เห็นจะมีอะไรเลยเฮ้ย200เลยว่ะโอ้โหรวยแล้วมัน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 
โอ้ยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยอ่ะผมไม่ขอเก็บ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 โอ้200ว่ะมาแล้วไม่แย่ไม่แย่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคาสิโนเราไปดูตู้แรกกันดีกว่าว่าเรามีของรางวัลอะไรให้แยกบ้างซิลเวอร์เอริงบอนเดจบูทโมโนจินเบย์คริสตัลแบงโกนี่มันของชอบของแกแต่ละคนเลยนี่หว่าแบบของทุกคนเลยคีย์ออฟเลิฟอ๋อเราใช้ซื้อสกิลได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยซื้อสกินได้ด้วยสกินอ๋อเพิ่งรู้ว่าซื้อสกินได้ปะโถเอ้ยมันก็ต้องเอามานั่งปั่นแล้วปะโถเอ้ยมาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะใครดี Who is the lucky one นะครับคิดอะไรบางอย่างของมันนั่นแหละโอ้ยฉีบปล่อยมันไปเถอะไม่รู้มันอยู่ไหนเลยนะครับคอนเวอร์สเกี่ยวกับโคชิเหมือนเดิม definitely แน่นอนอยู่แล้วเราให้อะไรที่มันดูแบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์แบบชัดเจนนี่ไง sparkly sheet บอกว่าสามารถเช็ดให้ทุกอย่างเช็ดทุกอย่างได้แล้วก็ไปเช็ดหุ่นยนต์ด้วยเอาอันนี้ไปไม่รู้ให้อะไรแล้วเอาไปเลยทำไมอ่ะฮะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมึงหรอกมึงแค่รู้สึกปกติกว่าที่คิดเพียงนั้นเองนั่นดิยูดาบาชิเหรอเป็นผลรวมของการรีเสิร์ชของเขาทั้งหมดนะอ๋อก็เลยสร้างไอคีโบเนี่ยนะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมมันใส่สารเคมี X เข้าไปด้วยเหรอแล้วเกิดเป็นตึ๊ด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 คีโบlow spectrum of human emotion ได้จำกัดแค่บางอารมณ์อ๋อฮะ an accident occurred programming when rope จริงดิโอเคอ้าวคีย์บอร์ดตายอ่ะเขาเสียใจ A robot must not harm a human being ไม่ทำร้ายผู้คนอือฮึถึงตายแบบเกิดมาแล้วก็เกิดใหม่ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมどうしたんですか?
นั่นดิใช่เป็น Ultimate Robot สำหรับศาสตราจารย์แล้วน่าจะเป็นลูกเลยแหละต้องการอะไรจากกูเนี่ยทำไมเอาไม่มีโมโนไม่มีโมโนครับมาประกาศแล้วกลายเป็นโมโนคุมะแทนแล้วกลับเข้าสู่ความปกติ4ทุ่มแล้วโว้ยชาร์จ3เป็นประกาศเวลานอนที่โมโนคุมะมาก so typical ดิงดองเกิดอะไรขึ้นไคโตะหรือว่ามากิกิจริงด้วยโอ้ oh, มีอะไรเหรอ you show him my research lab ทำไมเนอะทำไมต้องเป็นกูไปด้วยไปก็ได้ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ใครต่อกำลังงอนกูอยู่ไม่ใช่ไปก็ได้ไปโอ้ซึมิกิดูท้องฟ้าปัตตาพูดว่าอะไรลึกเออใช่มันเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนดีกว่า Star Difference เนี่ยเคยได้ยินแล้วก็จำได้แล้วก็ลืมไปแล้วมันไม่เหมือนนะหรือว่าเราไม่อยู่บนโลกวะไปที่อื่นก่อนมีนัดกับมากิเพราะคีโบไซฮาระคุณนารุโฮโดทำไมด้วยอีเอ๋อฮะแต่เอาจริงๆนะไอ้กฎของ Student Council ที่บอกว่าห้ามออกตอนคืนมันก็ไม่แย่อะไรหรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะกับที่สิ่งที่แอนจี้มันทำแต่ว่าก็มันก็เอ็กซ์ตรีมไปหน่อยหรือเปล่าวะแบบมันบังคับทุกคนทำหมดเลยไม่กี่วันเหรอคุณรู้สึกว่ามันจะเกือบเดือนแล้วนะ เออแอนจี้คิดถึงระวังเหรอก็จริงคือถ้าเอาจริงๆชูอิจินี่มันอยู่ในภาพที่โคตรอันตรายที่สุดแล้วเพราะเป็นตัวเดียวที่สามารถไขคดีต่างๆได้ทั้งหมดเลยคิดว่าไอ้คนฆ่าน่าจะเล็งไอ้ชูอิจิเป็นเป้าอยู่แหละถ้ามันอย่างหนีรอดออกไปที่นี่นะอ
แบบมากิมันอยู่ตรงไหนเลยจำได้ว่ามันต้องผ่านกำแพงตรงไหนสักแห่งไปตรงที่เราเพิ่งปลดล็อกนี่ถึงแบบมากี่ละโอ้นี่ใครตอบยังไม่เลิกอยู่วะเออ awkward silenceแล็บมันเปิดตั้งนานแล้วทำไมมันไม่เข้ามาเองวะเออซึโกะมอลัสそうだねอันนี้ก็คือไมกี้เคยเล่าให้ฟังแล้วแง่กดผิดนั่นดิฮะมันคือระเบิดป่ะหรือว่าอะไรมันคืออะไรวะอ๋อ crossbow มันคือเขาเรียกว่าหน้าไม้เออแล้วทำไมมึงอยากรู้วะมึงจะเอาไปฆ่าใครวะเนี่ยそことそこを組み合わせてこうかで、そっちの部品をさっきとは逆の方にああ、違う、そっちじゃないよもう終わり、こっちだなそうそう、そしたら次は地味ラーシーンおー、まあ、たんなんせねそうだな。ねえ。うん。ないな。もう、ไม่ต้องใช้หรอกมั้งไอ้พวกเนี้ย。マジかよ。うわり。เอาอีกแล้วมึง มึงจะบ่อยอีกแล้วเหรอ ちょっと。เฮ้ยอะไรมึงวะไอ้ใครต่อมันเริ่มกาวเลยอะไรของมันวะมึกัสึกมานั่นดิทำไมกูทำไมเหรออ๋ออ๋อใช่โตนั่นดิไม่รู้จะพูดยังไงก็มันงอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกในการขอโทษมันเว้ยあのさมันเหมือนกับทำให้รู้สึกว่ากวนต้าการตายถูนเปล่าแล้วก็เหมือนกับกูขอโทษนะที่มึงไม่ตายอะไรแบบนี้กูมันแปลกๆ
เอ้าก็เราเป็นมนุษย์นี่หว่ามนุษย์มัน require high maintenance อยู่แล้วลูกทำไมไม่รู้วะขนาดกูยังรู้เลยว่ามาเกี่ยวกับเป็นห่วงสวยมันประกอบลำบากขนาดนั้นเลยจริงจังเป็นอีกแล้วเหรอวะตอนนี้อยากรู้มากเลยว่ามันเป็นอะไรของมันฮะทำไมต้องเป็นชั้นหรอหมายความว่าแลมโบ้แลมโบ้เฮ้ยโมโนคุมะแลมโบ้เรฟเลนส์นี่ว่ะ Reckless Beauty on T-shirt อ่ะจะมีอะไรไหมวันนี้ไปโรงอาหารที่ไรเดือดเรื่องทุกรอบอ่ะขาเนี้ยอ๋อไม่ได้เจอหน้ากันตั้งวันหนึ่งสวัสดีตอนเช้าหรอกเฮ้ยน่ารักออกมึงเป็นอย่างนี้ตลอดกาลแล้วโลลิ forever แน่นอนโคฮิชิมันจะมาได้ไงหลังจากที่หลังจากที่แม่งพูดบอกไปอย่างนั้นมันจะมาก็แย่แล้วหมายเขาว่าไงวะมันน่าจะไปสักที่ไหนสักแห่งที่เราไปไม่ถึงหรือไม่ก็มันก็ซ่อนตัวเก่งมากอะไรมานี้ปะไม่รู้เหมือนกันวะฮะมีอะไรดิไอเดียอะไรเนี่ยมึงยังงอนกูไม่เลิกอีกเหรอวะซูโกะอืม
いいか。頼む。ฮะมันก็ต้องไปออกไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะหมายเขาว่าไงวะเมื่อไปอยู่อ่ะเอาจริงดิถึงไงมึงก็ไฟมอนโคมาไม่ได้ดีเว้ยมึงไม่สามารถต่อต้านมันได้หรอกไอ้เงี้ยต้องต่อต้านแบบภาคแรกอะนั่นน่ะต่อต้านได้แน่นอนใช่ไม่ว่าจะกี่ตัวมันก็เกิดมาใหม่อยู่ดีไม่รู้มันมีกี่ล้านตัวก็คุมทั่วโลกได้อะถามว่ากูโอเคอ่ะกูไม่โอเคเลยแต่ว่ามันทำอะไรได้วะถ้าทำเหมือนมึงที่มึงทำไปมันก็ตายเว้ยเพราะว่าในกฎของโรงเรียนบอกว่าห้ามทำร้ายครูใหญ่ครูใหญ่ก็คือมโนคุมาตายฟรีเลยจะบอกไว้ก่อนถ้ามึงทำร้ายมโนคุมาเนี่ยคอนต้าเทงโกก็ตายแล้วไม่เมื่อกี้ไม่ใครก็รู้สึกพอแล้วเอียนจะตายแล้วเอาจริงดิคิโบต้องลองทำดูนะฮะทุกคนเย่คิดไม่กบว่ะช่วยอะไรได้วะเป็นพลังโลลิแห่งทิวแห่งกลุ่มเหรอจริงเย่ทูบิกิปะมึงก็เป็น normal girl ตามน้ำเข้าไปเอาไงกูเอาไงมึงเข้ามาเอาไงกูก็ตามนั่นแหละเอาเลยคำถามคือยังไงอ่ะถ้าสมมติว่ามึงใช้เวทมนต์ได้ก็ใช้เถอะนะนะเตรียมพร้อมเหรอก็เป็นอย่างนั้นทุกรอบไม่ใช่หรอวะไอเนี่ยนี่คือโอกาสของเรามันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยการต่อต้านโรคมามันทำให้มีรู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วใช่มันคิดเรื่องนี้ไว้หมดแล้วเว้ยมันคิดว่ามันทำเกมการฆาตกรรมไปพวกนี้ไปกี่ทีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่36ของดังกันลนป้าก็ต้องขอโทษด้วยอีกทีนะครับที่ตอนมันสั้นไปหน่อยและหลายคนคงรู้เหตุผลบ้างแล้วแต่ว่าก็จะบอกที่อีกทีกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบเพราะฉะนั้นต้องฟิตอ่านหนังสือซะหน่อยนะครับและแซดเนี่ยพยายามทำคลิปให้มากที่สุดแต่ก็ทำได้ไม่ได้มากอย่างดีก็เลยคลิปมันก็เลยต้องสั้นลงแบบนี้แหละนะครับ
อดใจรออีกสักนิดนึงอีกวันที่14กลับมาแล้วกลับมาเป็นสภาพเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เป็นเพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับผมได้นะครับสำหรับใครที่อยากติหรือชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยโดยการคอมเมนต์ที่ด้านหลังคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ